เรื่องก็คือเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสำเร็จความใคร่ในขณะที่ถูกคุณหมอผู้หญิงฉีดยาที่สะโพกสัปดาห์ละครั้งครั้งละ 3-5 ซีซีในยาที่ใช้ฉีดเนี่ยนะคะมันจะมากไปไหมระยะยาวจะมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าผมใช้ NSS ค่ะคุณหมอน่าจะเพื่อหวังผลให้สำเร็จความใคร่อันนี้น่าจะน่ากลัวนะอันตรายเหมือนกันนะและในระยะยาวจะมีการตกค้างในร่างกายไหมจะส่งผลอย่างไรบ้างอันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นกลไกที่มันไปทำให้สำเร็จความใคร่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปกระตุ้นอะไรใดๆตรงอวัยวะอะไรใดๆเลยถูกไหมคะเราฉีดตรงก้นเนาะแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าบางทีเราอ่านมีการจินตนาการอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบได้นะอาจจะรู้สึกได้เหมือนกันแต่การที่เราจะไปให้คุณหมอฉีดบ่อยๆเพื่อหวังผลให้มีการสำเร็จความใคร่อันเนี้ยอันนี้อาจจะไม่ได้แนะนำเพราะว่าการฉีดยาแต่ละครั้งเนาะมันก็จะต้องมีข้อบ่งชี้ในการฉีดใช่ไหมคะมีอาการอะไรที่แบบเราจำเป็นที่จะต้องฉีดจริงๆนะคะการที่ว่าไปฉีดบ่อยโดยที่เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเพื่อแบบแต่จะสำเร็จความใคร่อันนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนำนะน่าจะเหมือนคุณหมอบอกคือจินตนาการเนาะตอนนั้นที่เขาฉีดอ่ะคุณก็เลยจุดฟินแต่ตอนเนี้ยไอยาเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ห่วงแค่ว่ามันจะเกิดเรื่องเกิดราวที่คลินิกหรือคุณหมออะไรอย่างเงี้ยลองหาความสุขด้วยวิธีอื่นดีไหมอาจจะที่บ้านส่วนตัวหรืออะไรก็ว่าไปเนาะจินตนาการไปอย่างนั้นน่าจะปลอดภัยมากกว่าไหมคุณหมอหนึ่ง